ลีกโรมาเนียรอบนี้จะลุกเป็นไฟค่ะทุกคนเพราะมีสาวไทยอย่างสาวโมเมธนชาสุขสดไปอยู่ในทีมด้วยทุกคนคะวันนี้จะเป็นวันแข่งขันของลีกโรมาเนียวันแรกนะคะแอดจะมาบอกการแข่งขันของสโมสรโมเมธนชาสุขสดอย่างรับผิดบูคาเรสต์มาให้แฟนๆได้ทราบกันและจะได้ไม่พลาดในการดูโมเมธนชาสุขสดในลีกทางทวีปยุโรปนะคะแล้ววันนี้ทำไมแอดถึงบอกว่าลีกโรมาเนียจะลุกเป็นไฟเพราะว่าสาวไทยไปชวนเพื่อนในทีมเต้นซะน่ารักเต้นซะทุกเพลงขนาดนี้มันเป็นภาพที่ไม่ค่อยได้เห็นเลยนะคะทำไมถึงเป็นภาพไม่ค่อยได้เห็นก่อนหน้านี้ค่ะทุกคนพรพันธ์เกิดปราดไปลุยลีกโรมาเนียมาแล้วนะก่อนที่จะมาลุยลีกเกาหลีใต้นะคะพรพันธ์เกิดปราดตอนนั้นก็รู้สึกว่าทีมก็ค่อนข้างเครียดอ่ะเพราะพรพันธ์กับตันพู่เนี่ยไปในตำแหน่งมือเซตเข้าใจคำว่ามือเซตป้ามันจะค่อนข้างที่จะแบบมันเป็นใจกลางสำคัญของทีมและการเซตให้เพื่อนที่อยู่ต่างทวีปกันและเล่นแบบโครงสร้างล้วนๆเนี่ยมันค่อนข้างยากมากตอนนั้นที่เราดูพรพันธ์เกิดปราดเล่นในทีมรับผิดบูคาเรสต์นะคะแฟนๆก็ค่อนข้างเครียดมากเลยนะเครียดทั้งโค้ชด้วยโค้ชของรับผิดบูคาเรสต์ตอนนี้ที่มาเป็นโค้ชคุมทีมของโมเมธนชาสุขสดเนี่ยทีมรับผิดบูคาเรสต์เป็นโค้ชคนใหม่แล้วนะคะไม่ได้โค้ชคนเดิมโค้ชคนเดิมอ่ะก็เครียดมากแต่โค้ชคนนี้ก็มาจากทีมอัลบ้าซึ่งเป็นทีมที่เดี๋ยวโมเมเนี่ยทีมรับผิดบูคาเรสต์ก็จะต้องไปเจอนะคะคือทุกอย่างมันก็หมุนเวียนกันในลีกนั่นแหละค่ะทุกคนสิ่งที่แอดเห็นในเบื้องต้นเลยนะคะที่เราดูกันและหลายๆคนก็อาจจะเห็นแล้วคือโมเมธนชาสุขสดไปสร้างสีสันให้กับบูคาเรสต์ไปสร้างสีสันให้กับทีมรับผิดบูคาเรสต์ได้เป็นอย่างดีไปชวนเพื่อนเพื่อนเต้นแล้วเพื่อนเพื่อนในแก๊งที่เข้ามาใหม่ที่ถูกคว้าตัวกันมาอยู่ในลีกโรมาเนียเนี่ยก็มาเต้นร่วมกันหมดคือสรุปกลายเป็นลีกโรมาเนียจากที่แฟนๆมองว่าเป็นลีกที่เครียดมากตอนนี้แอดมองว่าน่าจะไม่เครียดแล้วนะคะน่าจะมีความน่ารักขึ้นทำไมถึงบอกว่าเครียดเพราะลีกโรมาเนียเนี่ยกองเชียร์ค่อนข้างโหดนะคะทุกคนโหดเลยคือแต่ละทีมเนี่ยจะมีกองเชียร์กองเชียร์อาจจะไม่ได้มาดูเยอะเต็มสนามนะแต่เป็นกองเชียร์ที่โห่เป็นกองเชียร์ที่เสียงดังเป็นกองเชียร์ที่มักจะเป็นผู้ชายล้วนดังนั้นก็ดูต่อไปค่ะขอให้มาดูภาพความน่ารักของโมเมและผองเพื่อนในลีกโรมาเนียหน่อยซึ่งไม่ค่อยได้เห็นค่ะมาดูกันลีกโรมาเนียรอบนี้จะลุกเป็นไฟเพราะความน่ารักของโมเมและเพื่อนๆในทีมแน่นอนมาดูกันค่ะทุกคนวันนี้นะคะวันที่5ตุลาคม2567แฟนๆและบอลห้ามพลาดนะวันนี้โมเมธนชาสุขสดจะเริ่มแข่งนัดแรกนะคะเวลา 18:30 นหรือว่า 18:30 น 18:00 นของวันนี้เลยนะยังไงก็ได้ดูกันทุกคนแน่นอนโดยวันนี้นะคะทีมรับผิดบูคาเรสต์ของโมเมธนชาสุขสดจะแข่งกับทีมโคโรนาบราโซฟนะคะวันนี้เราจะได้เห็นความเดือดความสนุกของสาวสายวากบีหลังของทีมชาติไทยอย่างโมเมธนชาสุขสดอยากจะรู้นะคะว่าลีกโรมาเนียเนี่ยที่เขาว่าโหดที่เขาว่าเดือดกันที่แอดดูมาในฤดูกาลของพรพันธ์เกิดปัดก็เดือดจริงๆวันนี้โมเมธนชาสุขสดยิ่งเป็นสายว้าอยู่แล้วสายเดือดอยู่แล้วจะเป็นอย่างไรในวันนี้นะคะทุกคน5ตุลาคม 18:30 นหรือว่า 18:30 นะคะทุกคนทานข้าวไปดูโมเมธนชาสุขสดไปนะคะคือช่องทางการถ่ายทอดสดของลีกโรมาเนียเนี่ยค่อนข้างยากแต่ว่ามันก็หาได้อยู่นะคะเดี๋ยวถ้าช่วงเวลาการถ่ายทอดสดใน 18:30 เนี่ยเดี๋ยวจะมาแปะไว้ให้ทางเพจ Facebook ของแอดนะคะ Play Volleyball ภาษาอังกฤษนะ PLEN Volleyball นะคะและทุกคนขอพูดอีกเรื่องนึงวันนี้เป็นการแข่งขันรอบ4ทีมสุดท้ายนะคะวันนี้จะเป็นคิวของวิภาวีสีทองด้วยเจอกับ IBK Autos นะคะเวลา 14:00 นหรือว่าบ่าย 14:00 นวันนี้นะคะทุกคนดังนั้นดูวิภาวีสีทองก่อนรอบ4ทีมนะบ่าย 14:00 หลังจากนั้น 18:30 ตอนเย็นเนี่ยดูโมเมธนชาสุขสดลีกโรมาเนียนะคะห้ามพลาดทั้ง2ทัวร์นาเมนต์ของลีกของ2ประเทศของสาวไทยที่ไปลุยเลยนะคะโอ้โหช่วงนี้คิวแน่นจริงๆนะคะสำหรับสาวไทยทุกคนคิดว่าวันนี้โมเมธนชาสุขสดเนี่ยจะ
จะฟอร์มเป็นอย่างไรบ้างในการไปเล่นทีมที่เขาเล่นแต่บอลโครงสร้างแบบนี้แล้วโมเมจะไปสอนเทคนิคบอลสูตรอะไรบ้างวันนี้ต้องดูนะมันน่าสนใจจริงๆนะคะสำหรับโมเมทัชดาวสุขสดเดี๋ยวจะแปะไว้ทั้งลิงก์ของโมเมด้วยแล้วก็ลิงก์ของวิภาวีสีทองด้วยในช่วงเวลาการแข่งขันนะคะวิภาวีบ่าย2โมเม6โมงครึ่งนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe กดกริ่งค่ะแล้วคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้โมเมทัชดาวสุขสดแล้ววิภาวีสีทองในการแข่งขันวันนี้5ตุลาคมด้วยนะคะทุกคน